ก็เป็นภารกิจที่กำลังเดินหน้าต่อไปนะคะสำหรับการค้นหาเรือดำน้ำไททันค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีคำถามนะคะว่าภารกิจของเรือดำน้ำที่ว่านี้คืออะไรก็คือที่เรือดำน้ำลงไปใต้น้ำนะคะเพื่อสำรวจซากเรือไททานิกภารกิจนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและถ้าเดินหน้าได้สำเร็จก็มีกำหนดที่จะกลับถึงฝั่งในวันที่22-23มิถุนายนนี้นะคะและ ภารกิจทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะรวมถึงเมื่อหายไปแล้วการค้นหาก็มีความท้าทายอย่างมากค่ะช่วงนี้คุณนริศราคินิมานรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรายละเอียดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของปีนี้ด้วยนะคะคุณนริศราที่เรือดำน้ำไทยท่านได้ปฏิบัติภารกิจนะคะ เบื้องต้นนะคะไม่ใช่ครั้งแรกของในการสำรวจเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2021และ2022ก็เคยมีการสำรวจมาแล้วแต่ว่าในปีนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็หนึ่งในผู้สูญหายก็ระบุเขาว่าภารกิจในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในปี2,566ด้วยค่ะ พาคุณผู้ชมไปย้อนดูภารกิจเรือไททันที่สำรวจซากเรือไททานิกกันอีกครั้งนะคะภารกิจเริ่มต้นขึ้นในวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยเรือพอพินส์และเรือดำน้ําไททันนะคะได้ออกจากฝั่งทางรัฐนิวฟันแลนด์ของประเทศแคนาดานะคะโดยระยะห่างประมาณ600กิโลเมตรค่ะต่อมาวันที่17มิถุนายนค่ะ ฮ a มิสฮัดดิ n งนะคะหนึ่งในผู้สูญหายแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีชาวอังกฤษนะคะก็โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวนี่เองค่ะระบุว่าฤดูหนาวอันเลวร้ายในรอบ40ปีของรัฐนิวฟันแลนด์นะคะก็อาจจะทําให้ภารกิจการค้นหาหรือว่าการสํารวจซากเรือไททานิกนั้นจะต้องเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในปี2,566ค่ะ วันต่อมา18มิถุนายนค่ะเป็นวันที่สำคัญนะคะอ้างอิงจากรายงานของหน่วยยาม ชายฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะตามเวลาท้องถิ่นระบุว่าจากเดิมนะคะเรือดำน้ำททําไททันนั้นจะมีกําหนดไปสํารวจภารกิจนั้นประมาณ8ปดนาฬิกาค่ะแต่ว่าได้เลื่อนออกไปเป็นเวลา12บสนาฬิกาค่ะจากนั้นเมื่อเรือดำน้ำททําไททันลงไปสํารวจแล้วประมาณ1ชั่วโมง45นาทีนะคะก็ขาดการติดต่อกับเรือพอรพพินส์ที่อยู่ด้านบนค่ะ ในเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะเรือดำน้ำไททันนั้นจะต้องมีกำหนดขึ้นมาบนผิวน้ำแต่ว่าก็ไม่ปรากฏค่ะจากนั้นเวลาประมาณ21นาฬิกา40นาทีนะคะเรือพพินื์แจ้งไปยังหน่วยยามรักษาฝั่งของสหรัฐอเมริการะบุว่าเรือดำน้ำไททันนั้นขาดการติดต่อค่ะซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งสหรัฐอเมริกาประมาณ900ไมล์ทะเลค่ะ ขณะที่การค้นหาก็ยังคงต่อเนื่องวันที่19มิถุนายนค่ะเรือและเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาระดมค้นหาจุดต้องสงสยัยบางลำนั้นทิ้งทุ่นโซน่าท,ที่สามารถตรวจสอบได้ลึกกว่า4,000เมตรค่ะพลเรือตรีจรเมาเกอร์หน่วยยามฝั่งสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังได้ขอความช่วยเหลือจากเรือพาณิชย์อีกด้วยค่ะ 14นาิ50นาทีนะคะประเทศฝรั่งเศสส่งเรือวิจัยที่มีหุ่นยนต์ ROV Victor 6 0 0 0ซึ่งสามารถลงไปใต้น้ำได้ลึกถึงตำแหน่งที่ซากเรือไททานิกจมอยู่ในระหว่างวันนะคะตรวจพบเสียงเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยเครื่องบิน P3 ของแคนาดาซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือดำน้ำอยู่ค่ะ วันพุทธที่20มิถุนายนนะคะหน่วยยามชายฝั่งของสหรัฐอเมริกากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาหน่วยยามชายฝั่งของแคนาดาและบริษัทโอเชียนเกตผู้ผลิตและพัฒนาเรือดำน้ำไททันนั้นได้ตั้งหน่วยบัญชาการร่วมเพื่อจัดการกับการค้นหาค่ะ6นาฬิกานะคะหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐอเมริกายืนยันว่าเครื่องบิน P-3 ของแคนาดานั้นตรวจพบเสียงใต้น้ำพร้อมระบุว่าการค้นหายานพาหนะที่ควบคุมจากระยะไกลหรือว่า r o v นั้น มุ่งตรงไปยังพื้นที่ของเสียงและข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อทำการวิเคราะห์ค่ะ วันต่อมาคือวันที่21คือวันนี้นะคะก็ครบกำหนด9 6ชั่วโมงแล้วนะคะที่ระบุนะคะว่าออกซิเจนในอักในห้องผู้โดยสารของเรือดำน้ำไททันนั้นจะหมดลงค่ะซึ่งเป็นเส้นตายค่ะแต่ทางนี้ก็ยังมีความหวังอยู่นะคะสำหรับหน่วยค้นหายังเดินหน้าที่จะค้นหาเรือดำน้ำไททันค่ะ หากคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดก็คงจะได้เห็นภาพของเรือดำน้ําไททันถึงโครงสร้างนะคะว่ามีลักษณะคล้ายกับท่อเหล็กขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เราได้นํามาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพก่อนหน้านี้เช่นกันแล้วก็ใครที่เพิ่งติดตามข่าวนี้นะคะเรามีภาพเปรียบเทียบค่ะโดยนําขนาดเรือดำน้ําไททันนะคะที่มีความยาวประมาณ6.7เมตรสูงประมาณ2.5เมตรนะคะแล้วก็กว้าง รวมปีกด้วยเนี่ยประมาณ2.8เมตรนะคะมาเทียบสัดส,ส่วนกับโครงสร้างต่างๆที่จะทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราเปรียบเทียบกับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กค่ะนี่ก็จะเป็นภาพที่มีสัดส,ส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะเมื่อถามว่า5คนเข้าไปอยู่ในนั้นสามารถลุกนั่งได้สะดวกสบายหรือไม่นะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกสบายมากนะักเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างมีจำกัดค่ะ ที่บอกว่าพื้นที่ค่อนข้างมีจํากัดนะคะก็เนื่องจากคนด้านในนะคะสามารถเปลี่ยนที่นั่งสลับกันได้มีจอมองจากด้านในด้านนอกของตัวเรือนั้นก็มีกล้องมีไฟส่องสว่างมีเทคโนโลยีมากมายค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะโอเชียนเกตก็ให้คำนิยามของไททันว่าเป็นเรือดำน้ำที่ลึกที่ใหญ่ที่สุดและมีระบบความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้ค่ะ นอกจากเรื่องของออกซิเจนที่มีความกังวลและเป็นเส้นตายแล้วเลยกําหนดไปแล้วนะคะสิ่งสําคัญค่ะคือเรื่องของอุณหภูมิของน้ําใต้ทะเลลึกค่ะอุณหภูมิของน้ําใต้ทะเลลึกที่มากกว่า3,800เมตรนะคะก็มีความกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียอว่าภาวะตัวเย็นซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายนั้นมีอุณหภูมิลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิป,ปกตินะคะซึ่งโรคนี้นะคะคุณนัฐถาคะเราก็ได้พบหรือว่าได้ยินในช่วงของเหตุการณ์ช่วย เหลือ13หมูป่าค่ะที่นาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนะคะประสบปัญหากับโรคนี้เช่นเดียวกันค่ะเห็นได้ชัดว่าเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างมากนะคะพร้อมๆกับอุปกรณ์ที่ต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือสําหรับปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณอริศรามากค่ะ